ด็อกเตอร์สำราญสุขแสวงนะครับแจ้งนิดนึงนะครับจากมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับตอนนี้วิทยาลัยมวยไทยก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับรับสมัครปริญญาในค่ายมวยครับรุ่นที่3แล้วครับอยู่ค่ายก็เรียนได้ครับซ้อมมวยไปด้วยเรียนมวยไปด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงมิถุนาปีหน้าปี67ครับน้องๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะครับที่มอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับเรียนออนไลน์อยู่ที่ค่ายเลยครับน้องเราไปสอบอย่างเดียวครับก็เดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับตัดสินกันใครจะเป็นแชมป์ครับนี่คือไฟสุดท้ายของทั้งคู่แล้วเรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วครับตอนนี้ผมขอใส่ก่อนครับ หมดแม็กแน่ๆครับเพราะถ้าไม่มีท่านคงไม่มีเราแล้วครับขอบพระคุณครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์1สัปดาห์หน้านะครับห้ามพลาด19พฤศจิกายนศึกใหญ่ครับตัดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครับรอดูได้เลยครับสัปดาห์หน้านี่มากันจัดเต็มเลยฮะสุขสวัสดิ์น้องโอปตท.เต็ง1รวมไปถึงนักชกในมวยรอบในรุ่น71กิโลกรัมด้วยแล้วก็ยังมีซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงครับเหมือนเดิมดุเด็ดเผ็ดมันครับช่อง8กฎหมายเลข27นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นก็รอติดตามกันได้คู่นี้นี่ก็ในมวยรอบครั้งนี้ครับในรอบแรกเนี่ยไม่ได้เจอกันนะครับอยู่คนละกลุ่มอยู่คนละสายก่อนที่เส้นทางทั้งคู่ครับจะขีดมาให้เจอกันในไฟท์นี้ครับแล้วไฟท์สำคัญซะด้วยใช่ครับเป็นไฟท์ชิงเลยไฟสำคัญซะด้วยครับรอบชิงชนะเลิศเลยครับโอ้โหทั้งศักดิ์ศรีความยิ่งใหญ่ทั้งชัยชนะรวมไปถึงเงินรางวัลครับนับหลายแสนบาทครับไทยไฟลีกไทยจะเป็นแชมป์ครับในรุ่น63กิโลกรัมชายครับมุมดำนี่เดชทรงวุฒิครับมุมขาวชัยบุรีหรือว่าไตรเทพต่อไปได้คุณแล้วครับหรือว่ากุหลาบขาวอะครับก็เปลี่ยนมาหลายชื่อนะครับว่าประเภทหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ไตรเทพนี่กำปั้นหนักศอกคมขณะที่เดชทรงวุฒิครับก็หลากหลายครับยกนี้นี่ก็เป็นทางด้านมุมขาวอย่างชัยบุรีที่เป็นฝ่ายเบียดเข้าหาก่อนเลยครับโอ้แข้งซ้ายดูผ่อนคลายกว่านะครับทางด้านเดชทรงวุฒิซ้ายไปอีกทีนึงพยายามเดินเข้าไปแล้วครับเปิดเกมต่อยหมัด 1-2 ครับชัยบุรีเดชทรงวุฒิก็รอเล่นฉาบฉวยครับฝีมือออกแข้งไปเรื่อยครับเตะซ้ายหน้าขยับมาแล้วประเคนอะไรดีประเคนอะไรดีครับถ้าไม่หมัดไม่สอบถึงวงในก็เนี่ยครับพยายามกระทุ้งเข่าครับชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยเริ่มเห็นความแข็งแกร่งของทางด้านชัยบุรีแล้วนะครับฝ่ายเดินเข้าหาเลยว่าอาวุธมวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ครับซ้ายโตขึ้นมาเป็นระยะเหมือนกันเอาคืนไปครับโอ้แล้วดูครับจังหวะทีบมีจุกหรือเปล่าครับทางด้านเดชทรงวุฒิเข้าไปอีกแม่จะสอกครับจังหวะเสียบแหลมๆครับเสียบแหลมๆตีไปเข้าขวาครับได้เห็นทั้งวงนอกได้เห็นทั้งวงในครับชัยบุรีขยับค่อยๆขยับครับเจอแข้งซ้ายครับคิดนานเจอแข้งซ้ายหน้าครับหมัดขวาไม่โดนนะครับโดนถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนครับเข้าหมัด 1-2 ครับเซทลาไปเหมือนกันนะครับเจอหมัดนี้เข้าไปโอ้โหดูครับมันบีบหัวใจครับสุดท้ายนัดชิงเอาแลกกันครับหมัดกับแข้งเดียต่อเนื่องครับชัยบุรีต่อยหมัด 1-2 โอ้ดูวันนี้ครับเดียสวุฒิมาแบบสุขุมดีครับไม่ออกมั่วไม่ชัวร์ไม่ออกนี่ครับซ้ายอีกวันนี้กุ้ยช่ายว่าครับบีบหัวใจครับคือไม่มีโอกาสให้ท่านกุ้ยแก้ตัวแล้วครับเพราะนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับเต้ครับโยนไปเลยครับสองชั้นครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับชัยบุรีครับกล้าฉายกล้าโชว์สักอย่างครับหมดยกแรกกลับมาลุ้นกันต่อนะครับในรอบชิงชนะเลิศในรุ่น63กิโลกรัม
เป็นการขับเคี่ยวของเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยกับชัยบุรีลูกสิงห์น้ำชัยนี่ครับซ้ายครับของเดชทรงวุฒิมีเข่าคืนมาครับชัยบุรีดีคนละอย่างแล้วครับเดชทรงวุฒินี่มาฝีมือไม่ชัวร์ไม่ออกขณะที่ชัยบุรีครับหนักแรงนี่จังหวะต่อยหมัดแม่ทีมันก็เสียหลักไปเล็กน้อยครับซ้ายบนนี่เกือบนะครับแม่เกือบจะเป็นหมัดที่ส่งชัยบุรีหล่นเหมือนกันครับแล้วก็เข่า2ชั้นลูกนี้กลับมาตามกันต่อนะครับในยกที่2ยกที่2ครับแหมเสียงกองเชียร์นี่ดังกึกก้องเลยนะครับบรรยากาศคึกคักเลยครับที่ไทยไฟอารีนาแห่งนี้ครับยกที่2ลุยกันต่อครับก็เป็นทรงเดิมครับชัยบุรีขยับเข้าไปครับพยายามเปิดเกมเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นก้าวไปเสียบแล้วเดชสงก็เสียบคืนครับจังหวะวงในครับลัดไว้ก่อนครับลัดไว้ก่อนตีไม่ได้ไม่ถนัดกรรมการแยกเป็นในเรื่องของวงในครับอาวุธวงนอกเป็นหลักขยับเดินนี่มีถีบนำไปก่อนด้วยนะครับทางด้านชัยบุรีเดชสงุฒิแข้งชักจะไม่เข้าโดนหมัดโอ้โดนเข่าด้วยเอาแล้วตอนนี้เกมเปิดเต็มที่ชัยบุรีขยี้นะครับโอ้โหเดชทรงวุฒิเห็นแข้งซ้ายยกนี้นี่เดี๋ยวดูครับว่ามาแผนไหนนี่นะแข้งซ้ายนี่ยังขยับออกได้ดีอยู่นะครับจังหวะเข้าวงในเด้งตีเสียบมาครับขอมาแล้วตีโอ้เอาแลกเข่ากันโอ้เข่าก็ออกไปน้ำๆเนื้อๆเลยนะครับจังหวะเน้นๆนะครับแข้งซ้ายหน้าคอยแบบไว้ก่อนครับหมัดขาไม่โดนเจอเสียบมาเสียบกระทุ้งเข้าไปครับแหลมแหลมเลยเอายัดคืนยัดคืนยัดเข้าไปเอาต่างคนต่างยัดครับจังหวะยัดเข่ากระซู่เข่าครับเห็นแล้วเสียวเลยครับเสียวเสี่ยงจี้ครับเอาละครับแม่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นสงครามเข่าแล้วนะครับวัดกันในเรื่องของสภาพร่างกายครับเอาเข่าโค้งอัดเข้าไปครับชัยบุรีโอ้ดูมีความมั่นใจนะครับแต่ว่าแข้งซ้ายนี่ยังขยับออกได้เรื่อยๆนะครับทางด้านเดชทรงวุฒิบีแล้วก็ปลดเข้าไปครับกรรมการภูกิจแกออกมาลุยกันต่อเสียไปครับเข่าขวาของชัยบุรีครับแทงเข้าไปครับมีโดนมีเสียวไส้เหมือนกันเลยครับเสียบไว้ก่อนครับเสียบคือพยายามกดคอลงมาครับพยายามกดลงมาแล้วแทงครับโอ้โหรมรันพันตูกันหน้าดูครับวงในครับมีทั้งเสียบมีทั้งลูกตีน้ำน้ำเนื้อเนื้อของทั้งคู่ครับสงครามเข่าเดชทรงวุฒิก็สู้เข่าได้ดีเลยนะครับในช่วงปลายยก2เอาละครับเริ่มจะยัดไส้ทางด้านชัยบุรีไว้เหมือนกันโอ้แล้วดูครับยัดแล้วมียิ้มด้วยโอ้สะใจครับเนี่ยเดินหาตอนนี้เรียกได้ว่าตีเข่ากันอย่างเดียวแล้วครับวัดในเรื่องของสภาพความแกร่งวงในจะมีหมดมียุบหรือเปล่าครับใส่กันแบบเดียวเอามาเอาครับอัดได้ครับลูกนี้แล้วก็หมดยกที่2ดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับกับคู่ชิงชนะเลิศพิกัด63กิโลกรัมดูจังหวะเข่าครับของชัยบุรีเดชทรงวุฒิเองก็พยายามที่จะดิ้นสู้ครับมีเด้งตีด้วยว่าต่อยหมัดครับ1 2ตอนนี้นี่ยังไม่เห็นหมัดเด็ดของทั้งคู่เลยนะครับที่เป็นอาวุธเด็ดศึกนี่ครับหมัดนี้ครับขวาอัดเข้าไปเหมือนกันแล้วก็มีเข่าตามครับเดชทรงวุฒิดูครับแม่เรียกได้ว่ายกที่แล้วเนี่ยเป็นเกมของการเสียบเข่าอย่างแท้จริงเลยนะครับต่างคนต่างเข่าไลแม็กของเกมในวันนี้และแน่นอนครับถ้าเสมอมียกพิเศษเอาอีกแล้วเหรอ มาแล้วนะยก4คู่แรกไปแล้วนะอ้าวเดี๋ยวดูครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับคู่สุดท้ายกระโดดเข่าลอยเลยครับสับเข้าไปชัยบุรีสวมบทโทษสวมบทโทษครับฝ่าดงแข้งซ้ายหน้าไปก่อนศอกงัดศอกงัดแล้วก็เสียบครับเอาเลยครับ
ชกไปชูมือไปครับดูมั่นอกมั่นใจเลยครับใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นแชมป์เอาครับแม่แชมป์ก็อยากได้ครับยก4ก็ไม่อยากเจอตอนนี้นี่มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วครับดูชัยบุรีมีความมุ่งมั่นขณะที่เดชทรงวุฒิเองก็โต้ตลอดครับนี่ครับเขาได้เหมือนกันนี่ครับตีอีกทีนึงโอ้ชัยบุรีเป็นฝ่ายเดินก็จริงนะแต่ว่าอาวุธความเน้นๆครับเอาวิศอกแม่ศอกยังอยู่ได้ครับตีเข่ากันต่อวัดกันที่พลังวงในโอ้สิ่งที่กระพริบตาไม่ได้ก็คือว่ามีศอกสลับทั้งคู่นะแทงคอยเบรกไว้ก่อนครับเจอศอกเข้ามาครับวงในเนี่ยกรรมการเข้าเบรกเร็วเลยครับพอแต่งตัวช้าปุ๊บอะครับเสียไปจังหวะตัดล่างตัดล่างแข้งซ้ายติดตัวครับถึงตัวครับเช้าถึงเย็นถึงครับพยายามเดินเข้าหาติดตัวตลอดครับชัยบุรีก็ยังไม่ยุบไม่โยนให้เห็นนะครับทางด้านเดชทรงวุฒิเอาแล้วครับแม่มีศอกเสริมเข้ามาวงในตีกันต่อโอ้เดชทรงวุฒิวันนี้ถือว่าก็มาสู้ทุกลูกครับส่วนชัยบุรีก็มีความขยันเดินบี้ต่อเนื่องเอาเขาไปทีนึงโอ้วัดใจกันแล้วนะครับว่าแชมป์จะตกเป็นของใครโอ้ดูเดชทรงวุฒินี่มาถอยครับส่วนชัยบุรีไม่สนชนอย่างเดียวชนต่อครับแยกเสร็จชนกันต่อครับเดินเข้าไปลุยเข้าไปเอาเจอบัดขวาครับยิ่งโดนยิ่งเดินแล้วครับยิ่งโดนยิ่งเดินแต่ว่าดูครับแม่เดินเข้าไปทำก็จริงแต่ว่าความต่อเนื่องครับความต่อเนื่องครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปครับมีเสียบคืนโต้คืนครับเดชทรงวุฒิชัยบุรีเดินต่อครับชัยบุรีเดินต่อเสียบครับแทงเข้าไปครับตอนนี้เรียกว่าก็อึดอัดนะครับเกมการชกในเมื่อทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจที่จะมาเล่นวงในครับเอาครับมีศอกขวางหน้าไปตีโอ้โหอยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านแล้วครับว่าจะมองแบบไหนชัยบุรีเองก็เดินชนตลอดนะครับแล้วก็เดชทรงวุฒิเองก็โต้ได้ดีครับหมดยกสุดท้ายโอ้มั่นใจทั้งคู่ครับตอนนี้ทั้งเดชทรงวุฒิแล้วก็ชัยบุรีโอ้โหแชมป์จะตกเป็นของใครนะครับจะไปกำแพงเพชรหรือว่าจะไปสุราษฎร์ติดใจเดียวครับจะรู้กันมีความสำคัญทั้งคู่เลยนี่ครับเอาดูภาพช้ากันหน่อยครับในช่วงที่ผ่านมาจังหวะหัวพันวงในกันนะครับก็พยายามงัดศอกเข้ามาสู้ด้วยดูครับแม่เข่ามานี่วงในนี่ก็ตั้งศอกมาเลยนะครับชัยบุรีนอกจากเข่าแล้วก็พยายามที่จะงัดอาวุธอื่นมาเสริมครับแล้วดูเดชทรงวุฒิเองก็โต้ทุกดอกครับโอ้โหมีหมัดมาด้วยนะครับหนึ่งคนก็เดินทำอีกคนหนึ่งก็พยายามตั้งรับแม่นๆนะครับจังหวะออกนี่โยนครับโยนเข่าถึงยอดอกไปเลยครับภาพช้าๆซุปเปอร์สโลครับเอ้าให้เห็นๆครับจังหวะนี้นี่กระแทกศอกเข้ามานะครับตามด้วยเข่าแล้วก็พยายามขึ้นคอเด้งตีAnd the winner is White Corner. Chai Buri from the Pan Pan. Woo! Oh, ร้องไห้เลยครับน้ำตาลูกผู้ชายครับน้ำตาลูกผู้ชายครับน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจน้ำตาแห่งความดีใจครับโอ้โหดูครับอดตาเฝ้าจับตารอคอยมากี่เดือนผู้ชาย5เดือนคาดถึงกันเกียรติยศให้กับแชมป์นะครับไทยไฟท์ลีกรุ่น63กิโลกรัมขอกราบเรียนเชิญดร.นพพร วาทินประการกรรมการบริษัทไทยไฟท์จำกัดนะครับให้เกียรติคาดเข็มขัดครับผมขอเสียงปรบมือดังด้วยครับ
เอาละครับและระดับต่อไปเป็นการมอบเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาทครับผมขอเรียนเชิญดร.นพพรเรียบร้อยแล้วนะครับ